สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบเครื่องออนกริดของโซฟาขนาด3กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ตอนนี้รันอยู่ประมาณ 1.8-1.9 กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการ IGBT ช็อตนะครับก็ที่จริงนะครับเท่าที่ตรวจเจอเนี่ยช็อตไปประมาณ 1-2 ตัวแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับเครื่องเนี้ยโดนยำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการเปลี่ยน IGBT เป็นเบอร์ใหม่ทั้งเครื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ใส่เบอร์เดิมมานะครับแล้วก็ใส่เป็นมอสเฟตมานะครับเหมือนมอสเฟตตู้เชื่อมนะครับใส่มาทุกตัวเลยทางร้านก็เลยแจ้งประเมินลูกค้าไปนะครับว่าถ้าจะให้ซ่อมเนี่ยทางผมจะเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น IGBT เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยเสียแค่ประมาณ2ตัวแต่ว่าต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องประมาณ6ตัวนะครับรุ่นนี้นะก็ลูกค้าตกลงซ่อมก็จัดการเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่รันอยู่ประมาณ 1.8-1.9 กิโลวัตต์นะครับใครติดต่อส่งตัวออนกริดซ่อมเนี่ยนะครับทางผมต้องขออนุญาตสอบถามรายละเอียดอาการอย่างชัดเจนซะก่อนนะครับถ้าอาการไม่ชัดเจนเนี่ยจะยังไม่ได้รับซ่อมนะครับเพราะว่าตัวออนกริดเนี่ยเรารับซ่อมเป็นบางเคสเท่านั้นแล้วก็เป็นบางรุ่นไม่เกิน5กิโลวัตต์นะครับ3กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์รับซ่อมนะครับแต่ถ้าตัวกริดไทย 1,000 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รับซ่อมนะยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยช่วงนี้งานล้นมือทำไม่ทันก็ต้องเลือกรับไว้เป็นบางตัวนะครับเพื่อป้องกันการดองงานนะครับดองนานลูกค้าก็บ่นนะเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะงดรับซะเลยในบางรุ่นนะโอเคสำหรับออนกริดเนี่ยก็ตระกูล INVT โซฟาหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะรับซ่อมเป็นบางตัวเป็นบางเคสเป็นบางอาการก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับถ้าอาการไหนเราฟังแล้วน่าจะซ่อมไม่ยากอาการไม่เยอะนะครับเราก็จะรับซ่อมมาอย่างเช่น IGBT มอสเฟตระเบิดตุมตามอันนี้เราไม่กลัวนะครับแต่ถ้าขึ้นโค้ดเออร์เลอร์บางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยต้องขออนุญาตงดรับไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ชำนาญงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เรายังไม่ถนัดยังไม่ชำนาญเราก็จะรับแค่บางเคสเท่านั้นต้องขออภัยไว้ด้วยนะลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตอนนั้นติดต่อมาไม่รับตอนนี้ก็มีงานซ่อมออนกริดนะครับต้องบอกว่ารับเป็นบางเคสนะครับเคส by เคสนะครับต้องดูอาการนะถ้าอาการไม่ชัดเจนเราก็อาจจะขออนุญาตปฏิเสธก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับออนกริดโซฟาตัวนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ